ที่จังหวัดปัตตานีนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ได้มีการสั่งการหน่วยขึ้นตรงปูพรมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่ค่ะโดยกองร้อยทหารพรานที่2001 2004และ2010ได้สำรวจเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลประจันตำบลยะรังตำบลสนอและตำบลเมาะมาวีโดยมีการบูรณาการจากข้อมูลของผู้นำชุมชนพบว่ามีผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหน่วยจึงได้มีการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจลงพื้นที่เข้าสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตในชุมชนปัญหาสุขภาพและปัญหาอื่นๆเพื่อหาแนวทางแก้ไขพร้อมกันนี้หน่วยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือต่างๆเพื่อส่งต่อประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยหมู่ที่5บ้านม่วงหมังตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีร้อยโทชาติชัดวรดีขอไปครับชายชัดวรดีผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2004นำกำลังเข้าช่วยเหลือนายมิตรรัตนเหมประสบปัญหาเข้าพบแพทย์ตามนัดเนื่องจากเป็นผู้ป่วยอัมพาตและมีปัญหาเครื่องของทางเดินปัสสาวะซึ่งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสายยางท่อปัสสาวะเป็นประจำแต่การเดินทางเข้าพบแพทย์แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายพอสมควรทางญาติจึงประสานขอความช่วยเหลือไปยังกองร้อยทหารพรานที่2004เพื่ออนุเคราะห์นำยานพาหนะรับส่งผู้ป่วยเข้าพบแพทย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งโดยก่อนหน้านี้นะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ได้มอบนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงในพื้นที่แจกจ่ายบัตรฮอตไลน์ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยในพื้นที่ให้กับประชาชนเพื่อร้องขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือความช่วยเหลือจำเป็นครับนอกจากนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ยังได้จัดกิจกรรมพี่สอนน้องกู้ชีพกู้ชีวิตร้อยโทยุทธจักรศรีบุตตะผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2011ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอลำและสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสายชนและโรงเรียนละหานยามูตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมพี่สอนน้องกู้ชีพกู้ชีวิตโดยการฝึกสอนให้น้องๆมีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุฉุกเฉินโดยเนื้อหาการให้ความรู้วิธีการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หมดสติผู้ป่วยที่หายใจอยู่ผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้น CPR เพื่อให้น้องๆทุกคนมีความเข้าใจในด้านทฤษฎีการช่วยชีวิตและร่วมกันปฏิบัติจริงเพื่อนำความรู้ที่ได้รับดังกล่าวไปใช้ได้จริงเมื่อประสบเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมทั้งได้มีการแนะนำช่องทางการติดต่อในการขอรับการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อพบผู้ป่วยหมดสติเพื่อการช่วยเหลือลดอัตราการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ส่วนที่บ้านเลขที่52/2บ้านจือแรหมู่3ตำบลสาวออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่115ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมคณะและส่วนราชการเขาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนายคำดีมากาเซเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนหรืออสชุดคุ้มครองตำบลศรีสาครซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยครูกองชุดคุ้มครองตำบลศรีสาครบริเวณเส้นทาง4060บ้านไอแยงหมู่ที่3ตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลศรีสาครเดินทางกลับมาจากภารกิจรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านไอแยงตัวรถจักรยานยนต์เหตุเกิดเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาครับโดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งมีการสอบถามความเดือดร้อนความต้องการที่จะให้หน่วยงานทหารและหน่วยงานราชการเข้าให้การช่วยเหลือโดยได้มีการมอบความห่วงใยและมอบกระเช้าเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวโดยทราบว่านายฮัมดีมักกะเซมีลูกชาย1คนคือเด็กชายมูฮัมหมัดกาดาฟีมักกะเซอายุ6ขวบจึงได้นำชุดโต๊ะเขียนหนังสือเด็กมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตลอดจนได้มีการเน้นกำชับหน่วยต้นสังกัดได้ดูแลในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการพร้อมกำชับให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดูแลเข้าฟื้นฟูสภาพจิตใจของครอบครัวให้อย่างดีที่สุดนอกจากนี้ครับก็ยังได้นำขนมต่างๆมาแจกให้กับเด็กๆที่มารอชมเฮลิคอปเตอร์ณสนามฮอชั่วคราวบ้านจือแรที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงด้วยเพื่อสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับทั้งเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนแม้ในยามทุกยาก
หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับแต่ก็บอกว่าเราไม่ทิ้งกันเพราะทหารพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับ